ก็พวกผมกับชาวบ้านได้ไปยื่นที่สำนักสิบแล้วครับแต่ตัวผอ.เองไม่ยอมออกมารับหนังสือคือเราก็ไปเดินไปเงียบๆครับแล้วก็ไปยื่นก็เอาง่ายๆตามภาษาชาวบ้านคือขอร้องให้ท่านออกจากพื้นที่ซะเพราะว่าตัวท่านเนี่ยเป็นคนดำเนินการเรื่องทุกเรื่องในพิมายครับคือจะขอขยายเขตระงับก่อสร้างบ้านจริงๆบ้านชาวบ้านเขาอะไม่ได้ก่อสร้างอะไรนะครับมีบ้าน2ชั้นไม้เก่าๆครับแต่มีหนังสือมายื่นว่าให้รื้อบ้านออกภายใน60วันเอาพวกผมก็บอกเอาไหนว่าไม่มีไหนเคยรับปากไว้ว่าไม่รื้อไม่ไล่ไม่ถอนอะไรเงี้ยครับคราวนี้มันทนไม่ไหวครับคือพี่ไมค์เริ่มเดือดร้อนเรื่องที่กรมศิลป์ประกาศเขตก็เลยพากันไปยื่นหนังสือให้ตัวท่านที่ทําเรื่องเนี่ยออกจากพี่ไมค์ไปซะครับเพราะว่าคนพี่ไมค์ไม่ต้อนรับท่านแล้วจากนั้นพอยื่นเสร็จปุ๊บเราก็ได้ไปขอร้องท่านนายอำเภอว่าช่วยนําท่านผอ.เนี่ยออกจากพี่ไมค์ให้ด้วยท่านนายอำเภอก็รับปากว่าเดี๋ยวจะทําเรื่องส่งไปที่ท่านผู้ว่าแล้วก็ถ้าได้เรื่องไงก็จะแจ้งผ่านศูนย์ดํารงธรรมถ้าแต่ถ้าย้ายท่านผอ.ไปจริงผมก็ขออีกเรื่องนึงครับว่าอย่าให้มีอำนาจมากไปกว่านี้เลยครับขอให้ถอนอำนาจเขาลงให้เป็นตำแหน่งเดิมแต่ไปอยู่ที่อื่นก็ได้แต่ว่าอย่าไปเป็นตำแหน่งใหญ่โตมากกว่านี้เดี๋ยวจะบ้าอำนาจมากไปกว่านี้เดี๋ยวชาวบ้านที่อื่นเขาจะเดือดร้อนอีกครับแล้วที่เขาประกาศเขตเนี่ยมันมีผลกระทบกับการลงทุนหรือการท่องเที่ยวไหมครับโอ้แน่นอนครับตอนนี้คือการท่องเที่ยวพิมายซบเซาเพราะไม่มีคนมาลงทุนคือตอนเนี้ยที่ดินที่อยู่ในพิมายเนี่ยไม่สามารถทำธุรกรรมทางที่ดินได้เลยเนื่องจากทางแบงก์ทางผู้ปล่อยกู้บอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนการประกาศของกรมศิลปากรแล้วกลายเป็นว่าที่ดินทั้งหมดจะไม่ใช่ของเจ้าของที่ครับจะไม่คนที่ถือโฉนดก็ไม่มีสิทธิ์เพราะถ้าเขาต้องการรื้อบ้านออกมาอะไรหรืออยากขุดอะไรตรงไหนเนี่ยเขาสามารถทำได้ทันทีอย่างเช่นตอนนี้ยังไม่มีอำนาจเลยยังมีหนังสือไปแจ้งให้เขารื้อบ้านออกจากบ้านตัวเองครับเนี่ยครับมันมีผลกระทบมากแล้วก็เศรษฐกิจตอนนี้พี่ไม้ซบเซามากครับยิ่งจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ยังไม่มีเงินเอาโฉนดที่ดินเข้าแบงก์ก็ไม่รับครับเขาก็บอกว่ายังไม่สามารถปล่อยกู้ได้ตอนนี้แต่ถ้าเอาที่บริเวณรอบนอกมาเข้านะครับเขาปล่อยทันทีเลยครับอันนี้มันเป็นผลนะครับผลกระทบของคนพี่ไมค์โดยตรงเลยครับ